จัดการซาวใช้สารส้มเหมือนอย่างที่คุณแม่สอนมาเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็รินน้ำออกเราก็จะได้ข้าวเหนียวสะอาดมากแต่ละเม็ดก็สวยขาวจั๊วเพราะมีสารส้มเป็นตัวช่วยนะคุณผู้ชมใบเตยใส่ลงไปสักใบนึงแน่นอนที่สุดกลิ่นหอมของใบเตยเมื่อรวมกับกะทิมันทำให้ข้าวเหนียวมูนของเราอร่อยแบบมีมนต์ขลังไม่ต้องวานิลาไม่ต้องกลิ่นโน้นกลิ่นนี้ใบเตยนี่แหละคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องกะทิถ้าคุณจะคั้นเองไม่ว่าถ้าคุณมีเวลาและสามารถแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาใช้กะทิกระป๋องแบบนี้ก็ห้ามว่าเพราะว่าก็อร่อยเหมือนกันก็จัดการใส่กะทิลงไปนำข้าวเหนียวเข้าเตาไมโครเวฟแล้วเลือกที่ระบบไมโครเวฟ900วัตต์เสร็จแล้วก็เลือกเวลาที่15นาทีสตาร์ททันทีที่นำออกจากเตาไมโครเวฟเราก็เอาใบเตยออกใส่น้ำตาลทรายลงไปในชามทันทีตามด้วยเกลือป่นแล้วก็จัดการคลุกอย่างรวดเร็วความร้อนจะทำให้น้ำตาลละลายนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วข้าวเหนียวก็จะถูกซึมซับกะทิกับน้ำตาลเข้าไปปาดให้เรียบถ้าเป็นสมัยเก่านะจะต้องนำหัวกะทิไปเคี่ยวกับน้ำตาลกับเกลือซะก่อนเพราะกะทิสดๆเนี่ยข้าวเหนียวมูนจะเสียง่ายแต่สำหรับวันนี้กะทิกล่องน้ำตาลเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวของเราก็เวฟจนกระทั่งร้อนขนาดนี้แล้วมาผสมแบบนี้รับรองข้าวเหนียวมูนตำรับนี้เสียยากนะเอาละคุณคงอยากทราบแล้วสิว่าเมื่อลงจานกับมะม่วงสุกสีทองมันจะน่ารับประทานไหมนี่เป็นมะม่วงสุกสมัยใหม่นะคุณผู้ชมเหลืองมากแต่เนื้อไม่เละถ้าเป็นสมัยเก่าสุกขนาดนี้โอกาสที่เนื้อข้างในจะสุกจนเละเป็นไปได้สูงการรับประทานกับข้าวเหนียวมูนจะต้องเลือกมะม่วงที่อมเปรี้ยวนิดๆเขาบอกว่ามันถึงจะอร่อยนะคุณผู้ชมหวานมากเกินไปจะทำให้ข้าวเหนียวหมดรสชาติอมเปรี้ยวนิดๆจะทำให้ข้าวเหนียวมูนของเรารสชาติอร่อยยิ่งขึ้นนี่หั่นแบบคนใจถึงให้เต็มที่ไม่แคร์สำหรับข้าวเหนียวยังร้อนๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมอยากจะให้เยอะแต่ของอร่อยต้องให้น้อยหน่อยถวิลหาหยอดหน้าด้วยกะทิถ้าเป็นคนสมัยโบราณก็จะต้องเอาถั่วเขียวเลาะเปลือกหรือที่เรียกว่าถั่วซีกหรือถั่วทองมาคั่วจนหอมแล้วก็พรมน้ำเกลือนิดนึงในระหว่างการคั่วแล้วก็คั่วในกระทะทองเหลืองด้วยนะเอามาโรยหน้าแต่คนสมัยใหม่ก็ชอบแค่อัลมอนด์อบสับหยาบดูซิเนี่ยแค่นี้ก็โอเคจะแย่อยู่ถึงแม้ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงแต่จริงยันได้ว่ารสชาติยังคงอร่อยมากอาหารไทยๆของดีโบราณสืบสานตำนานศิลปะต้นตำรับไทยอย่าหลงลืมอาดีตความเป็นไทยคือความภูมิใจI'm not afraid to die.
ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com